สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Oh Myself ครับคลิปนี้ก็จะเป็นไกด์สำหรับบิวโคเอ็กซ์แอนด์กรีเนตมายอินควิซิเตอร์ครับ Exile do something เดี๋ยวมาดูภาพรวมของบิวกันก่อนดีกว่าครับจุดเด่นของบิวเลยก็คือเป็นบิวที่เล่นง่ายนะครับไม่ซับซ้อนกดอยู่ไม่กี่ปุ่มนะครับผมแล้วก็สกิลหลักเพียงแค่สกิลเดียวเท่านั้นนะครับใช้งบประมาณน้อยนะครับผมสามารถเริ่มต้นจากศูนย์ได้เคลียร์สปีดของบิวนั้นมีสูงมากนะครับถ้าใครเล่นคล่องๆเนี่ยมันเคลียร์แมปเร็วพอๆกับพวกบิวนักธนูเลยนะครับใช้สกิลทีเดียวเนี่ยคือหายทั้งจอไม่ต้องเสียเวลาเล็งด้วยและบิวนี้เนี่ยมีบอสดาเมจที่สูงมากๆเลยนะครับผมสูงจนดูน่าเกลียดกันเลยทีเดียวสามารถจบเอ็นเกมบอสได้ทุกตัวนะครับแบบถอดสมองเล่นยังได้เลยเพราะว่าบอสนะครับแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำนะฮะโดยถ้าเรามีของประมาณนึงแล้วเนี่ยก็จะสามารถจบอูเบอร์บอสได้แบบชิวๆเหมือนกันเพราะว่าบอสพวกนั้นน่ะก็จะแทบไม่ได้ทำอะไรเราเลยเช่นเดียวกันนะครับและบิวนี้นะครับสามารถฟาร์มได้ทุกคอนเทนต์นะครับแล้วก็ลงได้แทบจะทุกแมปมอดกันเลยทีเดียวก็คือสามารถลงแมปแบบไม่ส่องอย่างได้เลยนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะมีบางมอดนะครับที่ทำให้เราลงค่อนข้างลำบากนะครับแต่การันตีว่าไม่มีมอดแมปไหนเลยนะครับที่ถึงขั้นว่าลงไม่ได้สามารถเคลียร์ได้ทุกแมปนั่นเองโดยจุดอ่อนของบิวนะครับจะมีเพียงข้อเดียวเท่านั้นก็คือ ESP นะครับมีน้อยมากเป็นบิวที่ไม่ใช่บิวสายแทงค์นะครับถึงแม้ว่าบิวนี้เนี่ยจะมีค่า Recovery ที่ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับก็คือถ้าโดนโจมตีแล้วแขนขาขาดไปเนี่ยถ้าตัวเรายังไม่ตายนะครับแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันก็งอกจนกลับมาเป็นปกติได้แล้วแต่ว่านะครับค่า ESP หรือค่า Effective Hit Point ของบิวเนี่ยมันไม่ได้มีสูงมากพอที่จะรับการโจมตีใหญ่ๆหรือแรงมากๆได้นะครับเช่นพวกวัวควิดฟินิกระเบิดหรือไฮด้าง้างยิงอะไรประมาณนี้นะครับโดนทีเดียวเนี่ยตายได้เลยนะครับผมยิ่งถ้าพวก Uber Boss เนี่ยอย่าพยายามไปโดนมันเลยนะครับไอ้พวกนี้มันตีแรงจริงๆตีแรงแทบจะทุกสกิลกันเลยทีเดียวให้ท่องเอาไว้นะครับสำหรับคนเล่นบิวนี้การโจมตีคือการป้องกันที่ดีที่สุดครับทีนี้นะครับเรามาพูดถึงพื้นฐานของบิวกันบ้างดีกว่าครับทำไมนะครับเราต้องใช้สกิลประเภทไม้การที่เราเอาสกิลปกติเนี่ยไปใช้งานในรูปแบบไม้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือความเร็วของการใช้สกิลและปริมาณของสกิลที่ไล่ออกมาเนี่ยมันจะมีเยอะมากๆแล้วก็เร็วขึ้นมากๆนะครับแบบว่าเราแทบจะไม่ต้องลงทรัพยากรหรือเสียแพสซีฟอะไรเกี่ยวกับส่วนตรงนี้เลยนะครับเรียกว่าเร็วแบบไม่ลงทุนกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ความสามารถในการเล็งเป้าให้อัตโนมัติของไม้เนี่ยจะเล็งและออกสกิลให้เราเองอย่างแม่นยำเลยนะครับแล้วก็มีระยะที่ค่อนข้างไกลมากๆมันไกลมากถ้าจนเราสามารถฆ่าบอสหรือฆ่ามอนเตอร์ที่อยู่อีกจอนึงได้นะครับแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นตัวบอสหรือมอนเตอร์พวกนั้นก็ตามนะครับแค่โยนมั่วๆไปเดี๋ยวมันก็ตายแล้วยิ่งถ้าเรานำไปใช้กับสกิลที่มีความสามารถในการเคลียร์แมปที่สูงอยู่แล้วนะครับผมการใช้ไม้เนี่ยจะทวีคูณความสามารถนั้นเข้าไปอีกนะครับและแพสซีฟของไมล์เนี่ยค่อนข้างขี้โกงประมาณนึงเลยคือเราสามารถดันค่าคลีแล้วก็คีมันตีได้ง่ายกว่าบิวประเภทอื่นๆนะครับเรามาดูที่โหนด Successive Detonation นี้ดูก็ได้นะครับโหนดนี้โหนดเดียวนะครับผมเพิ่มค่าคีเชน 100% แล้วก็คีมันตีอีก 40% นะครับอันนี้แค่โหนดเดียวนะครับเพิ่มเยอะอย่างกับใส่คัตเตอร์จีเวลนะครับและนอกจากนั้นนะครับบิวไมล์เนี่ยสามารถลงแมปสะท้อนได้เนื่องจากเรานะครับไม่ได้เป็นคนทำความเสียหายโดยตรงนะครับไมล์มันเป็นคนทำเพราะฉะนั้นบิวนี้จะไม่โดนสะท้อนนะครับและทำไมนะครับต้องเป็นคลาส Inquisitor กันอีกแล้วนะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับผม Inquisitor เนี่ยเป็นคลาสที่ดันค่าคริติคอลง่ายพอๆกับคลาส Assassin กันเลยทีเดียวและสามารถทำความเสียหายธาตุได้แบบไม่ต้องสนกันธาตุของมอนสเตอร์นะครับทำให้เราสามารถตีทุกสิ่งทุกอย่างในเกมได้ด้วยความแรงแบบเท่าเทียมนะครับไม่ว่ามันจะเป็นกีกี้หน้าเมืองหรือบอสระดับจักรวาล นะครับผมมันจะช่วยลดภาระของการทำของจอดธาตุนะครับหรือแพสซีฟเกี่ยวกับการจอดธาตุไปเยอะๆมากๆเลยและด้วยความที่เราไม่สนใจการธาตุของมอนเตอร์นะครับทำให้เรานะครับแทบจะไม่ต้องสนแมปมอดหรือป้ายแดงป้ายเขียวนะครับที่เพิ่มการธาตุของมอนเตอร์เลยกดอะไรมาก็ยังแรงเท่าเดิมอยู่ดีนะครับและนอกจากนั้น Inquisitor เนี่ยเป็นคลาสที่มีการรีเจนสูงมากนะครับแล้วก็สามารถรีเจนได้ทั้งเลือดและ Energy Shield แบบพร้อมๆกันเลยทำให้สามารถไปกลบข้อเสียของบิวไมล์นะครับที่มีการ Recovery ต่ำเนื่องจากไม่มีดูดเลือดเหมือนบิวอื่นนั่นเองและผลสุดท้ายนะครับผมก็คือแทบจะทุกแพสซีฟของคลาสเนี่ยเป็นแพสซีฟที่ค่อนข้างเฉพาะตัวนะครับแล้วก็ทรงพลังมากๆแพสซีฟแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ใกล้เคียงกับคลาสอื่นเลยแล้วก็เราไม่สามารถหาของอื่นๆมาใส่ทดแทนได้นะครับมันต้องเป็นคลาสนี้เท่านั้นจริงๆนะครับผมใครไม่ชอบคอยาวเนี่ยก็ต้องทนเล่นหน่อยเนาะแล้วก็ทำไมนะครับต้องเป็นสกิล Exsanguinate นะครับเนื่องจากตัวสกิล Exsanguinate เนี่ยก็ถือว่าเป็นสกิลที่มีดาเมจพื้นฐานค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องดาเมจเนาะแล้วก็เป็นสกิลที่สามารถเคลียร์แมปได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับต่อให้เราไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรมันเลยนะครับผมสกิลนี้ก็สามารถเคลียร์มอนเตอร์หรือเคลียร์แมปได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่สกิลนี้นะครับก็สามารถกลายเป็นสกิล S tier ของการเคลียร์แมปได้นะครับหากเราใช้ร่วมกับเชนซัพพอร์ตนั่นเองและที่พิเศษสุดๆเลยก็คือสกิลนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่สกิลในเกมนะครับที่ใช้เลือดในการไล่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฮะทำให้เราหมดปัญหาเรื่องการใช้มานาไปเลยพอมาใช้ร่วมกับไมล์นะครับสกิลนี้เนี่ยจะทำให้การรีเซิร์ฟเนี่ยไปรีเซิร์ฟเลือดแทนด้วยนะครับส่งผลให้ปริมาณไมล์ที่เราวางได้สูงสุดเนี่ยมันมีเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับเมื่อเทียบกับสกิลไมล์ประเภทอื่นๆนะสกิล Exsanguinate เนี่ยเป็นสกิลเวทนะครับที่มีความเสียหายเป็นฟิสิคอลดาเมจล้วนๆซึ่งเราสามารถคอนเวิร์ตไปเป็นโคดาเมจได้นะครับเพื่อให้ใช้คุณสมบัติของออร่าเฮดเทดได้อย่างเต็มที่แล้วก็เป็นที่มาของดาเมจมหาศาลของบิลนี้นั่นเอง
มื่อกี้พูดถึงเฮดเทสไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคุณสมบัติของออร่าเฮดเทสกันดีกว่านะครับออร่าเฮดเทสเนี่ยมีคุณสมบัติอยู่2อย่างด้วยกันก็คือ1 gain percent of physical damage and extra cold damage นะครับแล้วก็2 more cold damage นะครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าสกิลของเรามีดาเมจตั้งต้นเป็น physical damage นะครับแล้วเราคอนเวิร์ตทั้งหมดเป็น cold damageเรานะครับจะได้รับผลของออร่าเฮเทสเนี่ยทั้ง2คุณสมบัตินี้แบบเต็มๆเลยก็คือได้ทั้งเกณฑ์เปอร์เซ็นต์ออฟฟิสิคอลดาเมจแอดเอ็กต้าโคดาเมจนะครับในส่วนของฟิสิคอลตอนแรกแล้วพอมันเปลี่ยนเป็นโคทั้งหมดเนี่ยเราก็จะได้รับผลของมอโคดาเมจทั้งหมดด้วยนะครับผมซึ่งมันทำให้ออร่านี้เนี่ยมันเพิ่มดาเมจมากกว่าออร่าอื่นๆนะครับนอกจากนั้นนะครับในครูซิเบิลลีกเนี่ยมันก็จะมีม็อดที่เพิ่มคุณสมบัติของเฮเทสด้วยนะครับผมซึ่งมันก็มีทั้งในอาวุธแล้วก็ในโล่เลยนะแล้วมันเพิ่มเยอะมากนะครับถึง 30% กันเลยทีเดียวเวลาเราใส่2ข้างเนี่ยมันก็ได้เป็น 60% เลยถูกมั้ยครับแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ม็อดนี้มันก็จะมีข้อเสียอยู่ก็คือมันจะทำให้เรานะครับต้องใช้มานารีเซิร์ฟของออร่าเฮเทสเนี่ยเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานเฮเทสแบบปกตินะครับเราไม่ได้ใช้การสำรองมานาเราจะใช้เฮเทสในรูปแบบของบัฟชั่วคราวนะครับโดยลิงก์มันเข้ากับ Divine Blessing ซึ่งจะทำให้เรานะครับไม่ต้องสนข้อเสียของม็อด Crucible ที่เราใช้เมื่อกี้เลยและทำให้บิลเราแรงขึ้นแบบฟรีๆกันเลยทีเดียวเมื่อเข้าใจเมคานิกพื้นฐานของบิลกันแล้วนะครับทีนี้เรามาดูของสวมใส่กันบ้างดีกว่าคีย์ไอเทมของบิลนี้นะครับก็มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือถุงมือฮิมโซโล่นะครับซึ่งก็คือถุงมือคอนเวิร์ตฟิสิคอลดาเมจไปเป็นโคดาเมจนั่นเองส่วนอาวุธนะครับบิลนี้เนี่ยจะเลือกเป็นอาวุธมือเดียวกับโล่นะโดยอาวุธเนี่ยจะเลือกเป็นอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมีดสครับเตอร์หวานอะไรก็ได้นะครับที่มันมีม็อดคูซิเบิลออร่าเฮเทส 30% กับพวกเพิ่มครีให้เวทอะไรประมาณนี้ครับพอเราได้มาเนี่ยก็ให้เราใช้รีดิเมอร์เอ็กซ์ซอลเนี่ยใส่ไอเทมเราไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็ใช้เอเซนต์ WOE ครับเราจะกดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะได้ม็อดดีๆอื่นๆเพิ่มมานะครับเช่นพวกสเปลเลเวลนะครับฟิสิคอลเลเวลหรืออาจจะเป็นม็อดพิเศษของรีดิเมอร์ก็ได้นะครับเช่นพวกเกนเอ็กต้าโคนครับหรือเฮเทสเอฟเฟกต์ออร่าอะไรก็ได้นะครับผมและสุดท้ายเนี่ยก็จบโดยการคราฟไมล์ทวิงสปีดเหมือนเดิมส่วนโล่เนี่ยก็ให้หาม็อดคูซิเบิลนะครับที่เป็นออร่าเฮเทส 30% ม็อดที่เหลือเนี่ยเอาเป็นอะไรก็ได้นะครับเอาให้มันมีประโยชน์หน่อยก็จะดีมากโดยแนะนำนะครับว่าให้เป็นโล่ที่มี energy shield ล้วนนะครับเพราะมันจะสามารถทำบวกเลเวลเจมได้โดยวิธีคราฟก็จะง่ายๆเลยครับเรานำเอาโล่นั้นไปกด reward physical นะครับใน harvest จนกว่ามันจะขึ้นมาเป็นเลเวล physical spell ครับโดยโอกาสเนี่ยมันจะออกมาประมาณ1ใน20ครับกดๆไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วไม่แพงมากเท่าไหร่นะมาดูที่ส่วนของหมวกกันบ้างนะครับหมวกในบิลนี้ก็จะเลือกเป็น heat silver นะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวกยูนิคที่โกงสำหรับสายน้ำแข็งอยู่แล้วครับเนื่องจากมันจะเพิ่มความเสียหาย 100% นะครับเป็นธาตุไฟโดยคำนวณจากดาเมจน้ำแข็งที่เราทำได้นะครับแต่เงื่อนไขของดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะบวกให้เฉพาะตอนที่เราโจมตีมอนสเตอร์ที่ติดสถานะโฟเซนเท่านั้นนะครับผมแล้วหมวกนี้เนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งความสามารถด้วยก็คือเราจะได้ดาเมจธาตุไฟเพิ่มเติมนะครับตามความเทพของค่าชิลที่เราทำได้บนมอนสเตอร์ซึ่งมันก็จะได้มากสุดประมาณ 30% นั่นเองทั้ง2คุณสมบัตินี้เนี่ยทำให้หมวกนี้นะบวกดาเมจเยอะที่สุดแล้วนะครับสำหรับสายธาตุน้ำแข็งที่สามารถฟรีดมอนสเตอร์ได้แต่ดาเมจที่เพิ่มมาเนี่ยมันจะเป็นดาเมจธาตุไฟนะครับผมแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของเราอยู่ดีครับเพราะว่าคลาสอินพิสิเตอร์เนี่ยสามารถโจมตีโดยไม่สนการธาตุของมอนสเตอร์อยู่แล้วถูกไหมครับแม้ว่ามันจะเป็นธาตุไฟธาตุน้ำแข็งหรือธาตุสายฟ้าเนี่ยเล่นธาตุอะไรก็ได้ครับยังไงมันก็แรงเท่ากันอยู่แล้วมาถึงที่สร้อยกันบ้างนะครับผมสร้อยบิวนี้เนี่ยจะเลือกเป็นสร้อยโยกออฟซัฟเฟอริงนะครับสร้อยโยกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสร้อยที่ดีแล้วก็ราคาถูกมากเลยครับแล้วค่อนข้างเหมาะกับบิวเรามากเลยเพราะว่าสร้อยนี้เนี่ยทำให้ทุกดาเมจที่เราทำได้เนี่ยสามารถนำไปคำนวณทำให้เกิดสถานะช็อคได้นะครับผมซึ่งช็อคในเกมนี้เนี่ยมันทำดาเมจได้สูงสุดถึง 50% อินครีสดาเมจเทคเคนกันเลยทีเดียวและอีกทั้งสร้อยนี้นะครับมีคุณสมบัติเพิ่มเติมด้วยก็คือจะทำให้มอนสเตอร์นะครับโดนความเสียหายแรงขึ้นอีก 5% ต่อประเภทของเอลเมนต์ที่มอนสเตอร์ตัวนั้นติดสถานะอยู่นะครับซึ่งบิลด์เรานะครับก็จะมีอีกไนท์ชิลโฟเซนแล้วก็ช็อคนะครับ4สถานะด้วยกันมอนสเตอร์นะครับก็จะโดนความเสียหายเพิ่มเติมไปอีก 20% ถ้าคำนวณแบบคร่าวๆเลยนะครับถ้าเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่บอสระดับอูเบอร์หรือเราเป็นลงแบบเดลิเรียม 100% อะไรประมาณนี้การใช้สร้อยนี้เนี่ยบิลเราจะแรงขึ้นมาประมาณ 1.7 เท่ากันเลยทีเดียวก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยครับต่อมาพูดถึงเรื่องเสื้อกันบ้างดีกว่าครับเสื้อเนี่ยเราจะใส่เป็นเสื้อเดียร่านะซึ่งถือว่าเป็นของที่แพงที่สุดของบิลนี่เลยก็ว่าได้แต่ก็เป็นสิ่งที่ผมแนะนำว่าต้องมีนะครับจัดว่าเด็ดมากเลยทีเดียวต่อให้เรานะครับซื้อมาแล้วยังไม่มีปัญญาทำ6ลิงก์เนี่ยใส่5ลิงก์ไปก่อนก็ยังดีครับโดยเสื้อนี้นะครับจะมีความพิเศษกว่าเสื้ออื่นๆตรงที่เราสามารถใส่เจมลงในซ็อกเก็ตสีอะไรก็ได้ในเสื้อนะครับโดยสีของซ็อกเก็ตที่เราใส่เจมไปเนี่ยมันจะส่งผลต่อเจมนั้นแตกต่างกันออกไปนะครับโดยถ้าเราเอาเจมนะครับไปใส่ในซ็อกเก็ตสีแดงเนี่ยเจมนั้นจะบวก2เลเวลเจมและถ้าเราเอาเจมเนี่ยไปใส่ในซ็อกเก็ตสีเขียวเจมนั้นจะบวก30 quality เจมนะครับและถ้าเราเอาเจมไปใส่ในซ็อกเก็ตสีฟ้านะครับเจมนั้นจะเก็บ EMP เร็วขึ้น 100% นะฮะโดยที่ผมบอกว่าเสื้อมันสำคัญเนี่ยเพราะว่ามันบวกทั้ง2เลเวลเจมแล้วก็บวก30 quality เจมด้วยนะครับโดยเราจะนำเจม Exsanguinate กับเจม Empower เนี่ยไปใส่ในซ็อกเก็ตสีแดงเพื่อเอาบวก2เลเวลเจมแล้วเราก็จะเอาเจม High Impact Mine กับ Mine Field เนี่ยไปใส่ในซ็อกเก็ตสีเขียวนะครับเพื่อเพิ่ม30quality เจมเนื่องจากquality เจมของทั้ง2เจมนี้เนี่ยมันเพิ่มความเร็วในการขว้างไมล์นะครับทำให้เรานะครับได้ความเร็ว
ในการขว้างไม้เพิ่มขึ้นถึง 30% จากการใส่เสื้อตัวนี้นะซึ่ง 30% เนี่ยมันเร็วขึ้นมากๆเลยนะครับมันเร็วจนน่าเกลียดกันเลยทีเดียวถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับสำหรับเสื้อตัวนี้ส่วนเข็มขัดกับแหวนแล้วก็รองเท้านะครับจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะไม่ได้ฟิกตายตัวนะครับสำหรับบิลนี้เราจะใส่ของแร่หรือของยูนิคจะใส่เมดบัตหรือเฮดฮันเตอร์อะไรเงี้ยแล้วแต่เพื่อนๆกันเลยนะครับจีเวลที่แนะนำนะครับผมสำหรับบิลนี้ก็คือจะเป็นจีเวลบลัดนอสนะครับคู่กับอิมมิวเทเบิลฟอร์สโดยจีเวล2อันนี้นะครับเราใส่แบบไม่ต้องใช้โลดีมากก็ได้นะครับเงินเรามีเท่าไหร่ก็ซื้อมาแค่นั้นแหละครับผมแค่ใส่เนี่ยก็จะทำให้บิลของเราถึกขึ้นมาอย่างมากเลยนะเรื่องของสวมใส่ก็น่าจะพูดกันไปหมดแล้วนะทีนี้เรามาดูเรื่องแพทที่ออดกันบ้างนะแพทที่ออดในบิลนี้นะครับผมจะเลือกเป็นอาราคารีนะครับก็ช่วยเรื่องของการลดดาเมจโอเวอร์ไทม์แล้วก็ช่วยเรื่องของการป้องกันเคออสดาเมจโอเวอร์ไทม์ด้วยนะครับในส่วนของไมเนอร์ก็อดเนี่ยผมใช้เป็นโทโกฮาม่านะครับเพราะว่ามันช่วยในการรีเจน 2% ด้วยกันส่วนเรื่องของเควสโจหรือเควสแบนดิตเนี่ยผมเลือกที่จะฆ่าทั้งหมดนะครับเพื่อเอา2 passive point นะครับทีนี้เรามาดูถึงเรื่องการเก็บเลเวลของบิลนี้กันบ้างดีกว่านะครับจริงๆบิลนี้เนี่ยมันเก็บเลเวลค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นบิลตั้งแต่เลเวล12กันเลยทีเดียวในช่วงแรกๆนะครับผมก็ใช้งานเป็นสกิลสปาร์กนะครับมาจนเลเวล12พอถึงเลเวล12เนี่ยมันก็จะกลายเป็นบิลนี้แล้วนะครับใครมีถุงมือฮิมโซโล่เนี่ยก็ใส่ได้เลยนะครับซัพพอร์ตเจมในช่วงแรกนะครับก็จะเป็นเอ็กซ์แอนกูเนตนะครับบวกกับบาร์เชนไมแล้วก็บวกกับแอดไฟดาเมจครับโดยเนื่องจากเอ็กซ์แอนกูเนตเนี่ยมันเป็นสกิลที่ใช้เลือดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเปิดออร่าแบบจัดเต็มได้เลยครับไม่มีปัญหาเรื่องมานาแน่นอนในช่วงเลเวล16เนี่ยก็ให้ใช้เป็นเฮเลอร์ออฟพูลิตี้นะครับเฮเลอร์ออฟแอชพอเลเวล24นะครับเมื่อเราสามารถอัพแพสซีฟออร่าตรงนี้ได้แล้วเนี่ยก็ให้เราเปลี่ยนบัฟของเราเป็นเฮเลอร์ออฟพูลิตี้เทโลทรีนะครับแล้วก็เฮดเฮดแทนได้เลยเนื่องจากมันจะแรงกว่านะพวกมูเมนต์สกิลนะครับในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะมานาไม่พอใช้นะเพราะเราเปิดออร่าแน่นมากก็ให้ลิงก์กับพวกไลฟ์แท็บไปก่อนก็ได้ครับพอเลเวล31เนี่ยก็อย่าลืมแวะไปทำเควสห้องสมุดนะครับเพื่อให้เราสามารถซื้อซัพพอร์ตอย่างชาร์จไมล์ซัพพอร์ตมาใส่ครบ4ลิงก์ได้เลยพอผ่านไปจนถึงแอค6แล้วเนี่ยเราจะสามารถซื้อเจมได้ทุกเจมอยู่แล้วนะครับเราจะสามารถเอาไมล์ฟิลเนี่ยมาใส่แทนแอดไฟดาเมจได้นะครับแล้วก็เอาไฮอิมแพคไมล์เนี่ยมาใส่แทนบาร์เชนไมล์ได้เลยแพสซีฟทรีนะครับในแต่ละช่วงเลเวลกับของใช้พื้นฐานเนี่ยเดี๋ยวผมทำเป็นลิงก์ในพาธออฟบิลดิ้งแยกเอาไว้ให้นะครับโดยแพสซีฟของอินควิสเตอร์เนี่ยก็ให้อัพทั้งสายด้านบนก่อนนะครับผมมันค่อนข้างโกงมากเลยแพสซีฟคิดที่ข้อทางด้านล่างเนี่ยตอนแรกๆมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปอัพตอนหลังๆก็ได้มันก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเก็บเลเวลของบิลนี้นะที่เหลือเนี่ยแพสซีฟเราจะอัพอะไรก่อนหลังนะครับมันไม่ได้สำคัญหรือแตกต่างอะไรกันขนาดนั้นถ้าเพื่อนๆคิดว่าขาดอะไรนะครับตอนนั้นก็ลากไปอัพตรงนั้นก่อนก็ได้บิลมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรือมีเงื่อนไขอะไรวุ่นวายครับผมว่าน่าจะเล่นรอดกันทุกคนเนาะต่อมานะครับจะเป็นคำถามที่น่าจะพบบ่อยนะครับในการเล่นบิลนี้เนาะทำไมนะครับอัพแพสซีฟตามแล้วแต่เปิดออร่าได้ไม่ครบเหมือนในคลิปเลยนะครับอันนี้เพราะว่านะครับออร่าไวทาลิตี้แล้วก็ออร่าพรีซิชั่นเนี่ยมันรีเซิร์ฟมานาเป็นหน่วยนะครับผมก็คือมันจะรีเซิร์ฟมานาเพิ่มขึ้นตามเลเวลของเจมนั่นเองขึ้นอยู่กับว่าปริมาณมานาของเพื่อนๆเนี่ยมันเหลือมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ละคนมีเยอะไม่เท่ากันเนาะโดยบิลนี้นะครับให้เน้นเปิดออร่าไวทาลิตี้ให้เลเวลมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเลเวล20หรือ21ไปเลยก็ได้มานาที่เหลือเนี่ยค่อยเอาไว้เปิดพิซิชันก็เปิดเล่นๆไปงั้นแหละครับเพราะว่ามันจะได้ค่าคลีฟรีและอาจจะไปใส่จีเวลวอชเชอร์ไอในตอนหลังด้วยทำไมนะครับถึงไม่ใส่สตาร์ฟดิแอนนาฮิเลตติ้งไลท์ก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากใช้นะครับผมแต่ว่ามันใช้งานไม่ได้ในบิลนี้เนาะดิแอนนาฮิเลตติ้งไลท์นะครับหรือสตาร์ฟทริปเปิลดาเมจเนี่ยมันมีผลเฉพาะกับเอลิเมนทัลสกิลเท่านั้นนะครับเอ็กซ์แอนกูเนตของเราเนี่ยมันไม่ใช่เอลิเมนทัลสกิลนะเพราะว่ามันเป็นสกิลกายภาพล้วนนะครับมันไม่มีแท็กเอลิเมนต์เลยเอาเป็นว่านะครับมูฟออนจากสตาร์ฟนี้ได้แล้วนะครับผมแค่นี้บิลมันก็แรงมากพอแล้วไม่จำเป็นต้องไปใส่ก็ได้นะทำไมนะครับถึงเปิดไลท์เชดไฟไม่ได้เปิดแล้วเลือดลดตลอดเลยเอาจริงๆจะว่ากันตามตรงนะครับผมบิลเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาให้เปิดไลท์เชดไฟแต่แรกนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ใส่ของเพิ่มแม็กรีซีทไฟเลยแล้วก็บิลเนี่ยไม่ได้อัพค่ารีเจนหรือมีค่ารีเจนที่สูงมากมายขนาดนั้นส่วนใหญ่ผมจะใช้งานบัฟนี้เนี่ยเฉพาะเวลาลงอูเบอร์บอสหรือแมปรวมบอสเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะใช้งานจริงๆก็แค่ใช้แพทิออดเป็นอาราคารีนะครับแล้วก็เปิดไวทาลิตี้เลเวล20แค่นี้มันก็เพียงพอต่อการเปิดไลท์เชดไฟแล้วครับสำหรับบิลนี้เนาะทำไมนะครับขว้างไม้ช้าจังเลยเล่นแล้วหงุดหงิดมากเลยในช่วงแรกๆนะครับของการใช้งานไมฟิลซัพพอร์ตเนี่ยยิ่งตอนเราของไม่ค่อยมีเนี่ยมันก็น่าจะเจอปัญหาแบบนี้ทุกคนนะครับผมก็คือมันจะช้ากว่าเดิมแบบมากๆเลยถ้าจะให้แนะนำนะครับก็คือเพื่อนๆควรจะซื้อ High Impact Mine แล้วก็เจม Mindfill ที่มีคุณภาพสูงๆมาใช้งานตั้งแต่แรกๆเลยเพราะว่าคุณภาพเจมของทั้ง2เจมนี้เนี่ยมันเพิ่มความเร็วในการขว้างไม้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆไม่ชอบ Mindfill จริงๆเนี่ยก็สามารถเลือกใส่เป็น Swift Assembly แทน Mindfill ก็ได้นะครับผลที่ได้สุดท้ายจะไม่ค่อยต่างกันมากครับเพียงแต่ว่าผมชอบ Mindfill กว่าเท่านั้นเองทำไมใช้งานเฮดเทสที่ลิงก์กับ DY Basic ไม่ได้นะครับออร่านะครับที่ลิงก์กับ DY Basic เนี่ยมันจะเปลี่ยนจากการสำรองมานาเป็นการจ่ายมานาเพื่อใช้งานออร่านั้นชั่วคราวแทนนะครับโดยเมื่อเราอัพ Keystone Eldritch Battery เนี่ยนั่นเท่ากับว่าเราสามารถใช้งาน Energy Shield แทนมานาเพื่อใช้เปิดออร่าพวกนั้นได้นะครับผมซึ่งคำตอบของคำถามนี้ก็ง่ายๆเลยครับ
นื่องจาก energy shield ของเพื่อนๆนะมันมีน้อยเกินไปไม่พอต่อการใช้งานออร่านั่นเองก็สามารถแก้ไขง่ายๆเลยโดยการเพิ่ม energy shield นะครับอาจจะไปหาโล่ที่มี energy shield สูงๆมาใช้ก่อนก็ได้หรือการลดการใช้มานานะครับของ DY Basing โดยการลิงก์ Gem Inspiration เข้าไปยังไงก็ลองปรับใช้งานดูนะครับแล้ว Gem Detonate Mine นี่ใส่ทำไมนะครับเจมดีทอนเนตไมน์นะครับคุณภาพของเจมเนี้ยมันจะเพิ่มความเร็วของการระเบิดไมน์ครับเพื่อนๆต้องรู้ก่อนนะครับว่าไมน์เนี่ยมันไม่ได้ระเบิดพร้อมกันทีเดียวแบบปาไป5อันแล้วระเบิด5อันหมดเลยนะครับไมน์นะครับมันจะระเบิดทีละอันแต่จะระเบิดต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆจนครบนะครับทีนี้บิลของเราเนี่ยมันขว้างไมน์เร็วมากนะครับมันเร็วจนไมน์ของเราเนี่ยมันระเบิดไม่ทันความเร็วในการขว้างนะครับทำให้ดาเมจบางส่วนเนี่ยมันอาจจะหายไปได้เจมดีทอนเนตไมน์ที่มีคุณภาพสูงๆน่ะกับ Enhance Support ก็จะช่วยในส่วนตรงนี้ได้นั่นเองและสุดท้ายนะครับฟอร์สบิงของเราเนี่ยทำไมต้องใส่ Brutality Gem ด้วยเหตุผลง่ายๆเลยก็คือเอาไว้กันสะท้อนนะครับเนื่องจากฟอร์สบิงของเราเนี่ยมันก็จะมีดาเมจประมาณนึงอยู่แล้วนะครับถ้าเราเผื่อไปลงแมปสะท้อนเนี่ยแล้วเราดันเป็นฟอร์สบิงโดนมอนเตอร์เนี่ยเราอาจจะตายได้ทันทีเลยนะครับการใส่เจม Brutality เนี่ยจะทำให้ฟอร์สบิงของเราเนี่ยมันไม่มีดาเมจเลยทีนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถฟอร์สบิงใส่มอนเตอร์ได้นะโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องการสะท้อนอีกต่อไปก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับไกด์ของบิลโคเอ็กเซนกรีเนตไมอินวิสิเตอร์นะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะครับหรือรู้สึกขัดใจอะไรในบิลนี้นะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อให้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนสวัสดีครับ